นี่เป็นนาทีที่ลิงทั้ง73ตัววิ่งเข้าบ้านหลังใหม่ที่สวนลิงโพ9ต้นนะครับทั้งหมดเพิ่งจะฟื้นจากยาสลบครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จับทำหมันทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียแล้วก็ผ่านการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นนะครับซึ่งพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในอาการขาดน้ำเนื่องจากว่าสภาวะอากาศร้อนจัดและลิงหลายตัวก็มีโรคทั้งโรคติดเชื้อและโรคอ้วนด้วยนะครับลิงที่จับไปเมื่อวานนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นลิงเด็กครับแล้วก็มี3ตัวเป็นลิงท้องแก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานจะไม่จับทำหมันนะครับจะรอให้คลอดก่อนแล้วก็รอให้หย่านมก่อนถึงจะจับทำหมันนะครับส่วนใครที่เป็นห่วงลิงนะครับลิงแม่ลูกอ่อนอายุไม่ถึงเดือนจะอยู่ยังไงเนี่ยก็จะถูกจับแยกไหมนะครับทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าจะไม่ย้ายลิงลูกอ่อนไปอยู่ที่สวนอนุบาลลิงนะครับเพราะว่าจะทำให้แม่ลิงเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็จะไม่เลี้ยงลูกครับโดยจะนำลิงแม่ลูกอ่อนไปไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1จังหวัดสระบุรีครับเราก็จะแยกให้เขาผ่านช่วงภาวะที่สำคัญของเขาไปก่อนก็คือตัวที่ตั้งท้องเนี่ยก็รอให้คลอดลูกออกมาแล้วก็เลี้ยงลูกจนหย่านมตรงนั้นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงส่วนในตัวที่มีลูกเกาะอกเนี่ยที่มีลูกเล็กเนี่ยเราก็จะพาให้เขาไปทำหน้าที่ของแม่และลูกให้ครบกระบวนการก่อนเพราะฉะนั้นทั้งตัวที่ตั้งท้องนะครับทั้งตัวที่มีลูกเกาะอกจะส่งไปดูแลอนุบาลที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีนะครับสำหรับภารกิจการจับลิงเพื่ออนาคตคนเมืองลิงลพบุรีนะครับยังคงดำเนินการต่อไปครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็จะต่อเนื่องถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาประเมินนะครับว่าจะสามารถจับลิงได้300ตัวตามที่คาดการไว้แล้วหลังจากนั้นไม่เกิน1เดือนก็จะมีการเริ่มจับลิงครับที่บริเวณตลาดมโนราแล้วก็ร้านชโยวานิชครับซึ่งเป็นลิงที่อาศัยอยู่บนตึกเหมือนกันเพื่อให้พวกมันเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาการแย่งชิงพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังใหม่ครับ